สวัสดีจ้ามื้อนี้ล่ะแต่แรกมีเมนูแซ่บๆมาสู่พี่สู่น้องเฮากินนี่แล้วจ้ามื้อนี้สิเฮ็ดหยังว่าติมื้อนี้สิแกงไก่ใส่น้ำมันส้มจ้ะเดี๋ยวเฮาล้วนไก่ก่อนเนาะแกงใส่เครื่องเฮาลงไปพริกหอมแดงกระเทียมไปมีตะไคร่กับตำตะไคร่ใส่น้ำจ้ะลวกไก่ก่อนเนาะลวกให้ไก่เกือบสุกจ้ะขัวไปเรื่อยๆเนาะเขาจะหดตัวแบบนี้ค่อยบ่เหนียวเดี๋ยวได้ทีเดี๋ยวให้เบิ่งอีกเทื่อนึงจ้ะลวกประมาณนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวจะเอาเราไม่สมมาใส่เป็นล้วนนั่นขวดจ้ะเนี่ยขวดใส่กันส้มใส่ไก่นะจ๊ะห่างหายไปโดนเมนูเนี่ยว่าได้กินโดนเลยจ้ะขวดได้ทีเดี๋ยวเติมน้ำแล้วจะให้เบิ่งอีกเทื่อนึงนะจ๊ะหอมจ้ะนั่นตอนแรกแกงใส่กระทะเลยเนาะพี่น้องคอยจะได้เห็นกันชัดๆเดี๋ยวเขามาเติมน้ำจ้ะขัวประมาณนี้แหละใส่น้ำลงไปมาแล้วมาแล้วสีสันพร้อมน่ากินมาแล้วไก่เหนียวจ้ะเขามาปรุงรสชาติกันเลยเนาะใส่ไปให้ต้มไปให้ไก่เปื่อยพร้อมเนาะจ้ะเดี๋ยวน้ำก็ลดลงไปอีกเก่าก็เดิมสายนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้านแซ่บหลายไก่ก็กินกับว่าใส่จ้ะสุดรสใส่ลงไปเลยคงปรุงรสที่นี่นั่นก็ได้เสร็จน้ำประแดกลงไปเ
พราะเราจะน้ำปลาค่อยใส่ที่หลังเนาะเพราะว่าเราไม่สมเพราะมันเค็มอยู่แล้วข้างมาให้เดือดจ้าพี่นี่เดี๋ยวเขามาชิมรสชาติกันเอามาซีมรสชาติกันหอมหอมเสร็จแล้วส่งไปหน่อยพอแล้วจ้ะเดี๋ยวตุ่มไว้ให้ไก่เปื่อยเนาะเดี๋ยวเขามาใส่ผักกับเศษสุดท้ายใส่ปลาอินทูแล้วก็ต้นหอมสุดท้ายจ้ะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันเนาะมาจ้ะทีนี้ตุ่มเดี๋ยวสตาร์ทให้เบิ่งเดี๋ยวดันเขาได้สิใส่พริกลาบเข้าไปเนาะเป็นความชอบส่วนตัวนะจ๊ะคนชอบจะเอาตัวเนาะใส่กินแล้วทะเลมากินมันจ้ะแกงมะนาวบ้านเฮากับเห็ดขนาดไม่ได้เห็ดแล้วกันใส่ต้นหอมผักซี่จบเลยนี่ใส่ต้นหอม
ลยไปอีตูจบจ้ะปิดแก๊สได้เลยเรียบร้อยนะเดี๋ยวพูดลำค้นว่าเอ้าแกงแล้วมันไม่สมก็ใส่ยังสั่นใส่ยังสี่เนาะหลานพ่อแร่มักเพลกลาบก็ใส่เพลกลาบเข้าไปมักกินมันหอมเป็นบอปะที่ไหนมากินไหมเอ้ยเสร็จเรียบร้อยหอมหอมหอมเดี๋ยวสิตักใส่ถ้วยไปให้เบิ่งจ้าที่ไหนเรียบร้อยแล้วจ้าน่ากินบ่น่ากินบ่น้ำเค็มข้นขึ้นมาทันตาได้น่ากินไหมเอ่ยน่ากินไหมเอ่ยมาด้าจ้ามาด้าจ้าแซ่บๆน้ำกันเนาะหอมๆเลยแกงหนูไม่ส้มใส่ไก่นะจ๊ะมาเด้อมาเด้อแซ่บๆน้ำกันขอถ่ายรูปงามๆนะจ๊ะไปแล้วเนาะหลังพอได้ก็ขอบคุณจ้ะขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งจ้ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามเนาะไว้จังใดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า